แซนวิสาพัฒ์แฉถูกบังแจ็คต่อใส่ตรงข้ามประเทศส่งข้อความมาหาแบบนี้เมื่อวันที่27พฤษภาคมรายการข่าวค้าสสำนักข่าวไทยได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้ต้องหาทั้ง6คนในคดีแตงโมที่เดินทางมาสำนักง,งานอายการจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานตัวกับอายการซึ่งต่อมามีคำสั่งเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องออกไปเป็นปลายเดือนมิถุนายน2565นี้แทนโดยแซนวิสาพัน หนึ่งในผู้ต้องหาคดีแตงโมก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อที่มารอถึงประเด็นที่ถูกบังแจ็คต่อสายตรงมาหาว่าโทรค่ะโทรมาแซนรับขึ้นมาครั้งแรกพอทราบว่าเป็นบังแจ็คแซนก็วางสายเลยค่ะไม่ตอบอะไรโทรมาเป็นเบอร์มือถือค่ะแซนวางเลยค่ะไม่ได้คุยเลยส่งข้อความมาค่ะมองเป็นเรื่องตลกมากกว่าและสําหรับรูปภาพในมือถือของแตงโมที่ตอนนี้อยู่ในมือบังแจ็คจากที่ทนายเดชาได้ออกมาเปิดเผยว่า มี30ภาพเชื่อมโยงนักการเมืองนักธุรกิจมีข้อมูลที่กระทบคนอื่นอีกมากเชื่อว่าอนาคตเจ้าตัวจะต้องปล่อยออกมาอีกห่วงว่าจะมีการแบกเม์ may, และเรียกเงินเกิดขึ้นถือว่าไร้ยแรงมากด้านบางแจ็คจะมีหลักฐานสำคัญที่เกิดขึ้นบนเรือยอย่างที่กล่าวอ้างหรือไม่คงต้องติดตามดูกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ